รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสหนึ่งในหมูที่เราชอบซื้อเพราะเรามีความรู้สึกเราชอบจังเลยเวลามาปรุงอาหารเสร็จแล้วอร่อยๆนั่นก็คือหมูเด้งหรือหมูหมักหมูแบบไม่เขาใส่อะไรอ่ะแล้วเขาทำยังไงถ้าอยากทำเองวันนี้มีวิธีการทำหมูหมักมาฝากคุณผู้ชมรับรองนุ่มๆถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวรัดหน้านะคุณผู้ชมมันมีเคล็ดแบบไม่ลับเยอะแยะอุ้ยร้อยล้านตำรับแต่ของเราง่ายสุดคุณผู้ชมน้ำแกงที่ได้จะสีออกขุ่นๆนิดๆเพราะว่าเรามีส่วนผสมของไข่ขาวอยู่นี่มันจะดูน่ารับประทานมากถึงมากที่สุดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมไป 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมเก็บไว้เป็นสมบัติประจำตัวเลยนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารมาฝากคุณผู้ชมวันนี้มีวิธีการเลือกฟักทองที่ดีมาฝากคุณผู้ชมนะครับวิธีการเลือกซื้อฟักทองฟักทองควรเลือกที่มีรูปทรงกลมค่อนข้างแบนผิวของเปลือกต้องมีสีเข้มแล้วก็ขรุขระภายในผลฟักทองเนี่ยเนื้อจะต้องแน่นสีของฟักทองต้องเป็นสีเหลืองทองอมเขียวหรือเป็นสีเขียวขี้ม้ากลมกลืนแทบจะเป็นสีเดียวกันไปทั้งผลเวลาเคาะเปลือกฟักทองจะต้องมีเสียงที่แบบทึบแล้วก็ตันๆเพราะจะได้ฟักทองที่มีเนื้อแน่นเหมาะกับการนำมาประกอบอาหารนะครับเคล็ดลับการเก็บฟักทองให้ได้นานให้ผ่าฟักทองออกมาซะก่อนตามขนาดที่คุณผู้ชมต้องการเสร็จแล้วก็นำมาขูดไส้ออกปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำเอาไว้เนื้อฟักทองที่เหลือจากการปรุงอาหารก็นำไปต้มให้สุกซะก่อนสุกพอประมาณนะครับเสร็จแล้วก็เก็บใส่กล่องเข้าช่องแช่แข็งนะหนึ่งในหมูที่เราชอบซื้อเพราะเรามีความรู้สึกเราชอบจังเลยเวลามาปรุงอาหารเสร็จแล้วอร่อยๆนั่นก็คือหมูเด้งหรือหมูหมักหมูแบบไม่เขาใส่อะไรอ่ะแล้วเขาทำยังไงถ้าอยากทำเองวันนี้มีวิธีการทำหมูหมักมาฝากคุณผู้ชมรับรองนุ่มช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาทรายทอดแซ่บวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดโขลกพริกขี้หนูสวนกับกระเทียมรากผักชีและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันจนละเอียดใส่น้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิใส่ภาชนะเติมขมิ้นผงและมะพร้าวขูดขาวอบแห้งคนผสมให้เข้ากันใส่ปลาทรายลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเคล้าผสมให้เข้ากันนำปลาทรายลงคลุกในแป้งที่ผสมไว้ให้ทั่วตัวปลานำปลาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นจับปลาทรายทอดแซ่บใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลาทรายทอดแซ่บ